ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เลือกงามยามดีมาตัดต่อวิดีโออีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันวันนี้ไปเที่ยวกันเลยค่ะไปชมความแตกต่างของสวนสาธารณะที่นี่กันนะคะดูว่ามันจะแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาทำกันนะคะแล้วก็หน้าตาสวนสาธารณะมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คล้ายๆหรือว่าแตกต่างกับบ้านเรายังไงไปชมกันเลยค่ะก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่นะคะที่แรกที่เราพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นที่จอดรถเลยค่ะที่จอดรถก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีให้เราแบบสแกน QR code นะคะหรือว่าใครจะจ่ายแบบผ่านบัตรเครดิตก็คือมีให้เลือกทุกอย่างเลยนะคะก็สแกนก็ได้จ่ายแบบเครดิตจ่ายแบบเหรียญหรือว่าหยอดอะไรก็ได้ก็จะประมาณ300บาทต่อวันแล้วที่เราชอบอีกอย่างนึงก็คือที่นี่ค่ะก็คือใครพาหมามาเนี่ยก็ต้องเก็บขี้หมาเองนะคะแล้วก็เขามีก็แบบที่ให้ทิ้งแบบขี้หมาก็แยกเป็นส่วนๆไปนะคะแยกกับขยะนะคะก็จะชัดเจนแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของหมาต้องดูแลหมาของตัวเองด้วยนะคะพอมาเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีประวัติให้ชมเล็กน้อยนะคะแล้วก็เล่าถึงความเป็นไปเป็นมาแล้วก็เหมือนกับมีแผนที่คร่าวๆนะคะก็เดินไปแดดก็เหมือนลมแรงนะคะก็แต่ว่าก็ไม่ค่อยแบบร้อนเท่าไหร่เดินมาเรื่อยๆตามนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสะพานบ้านเราเลยนะคะก็คือสะพานไม้ก็เดินออกไปยื่นออกไปนิดนึงก็จะเห็นวิวที่สวยๆนะคะก็คือมองเข้าไปตรงช่วงกลางทะเลนะคะก็จะมีเด็กๆเนี่ยค่ะตามวันหยุดก็จะมีเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็พาลูกหลานมาแบบตกปูตกปลากันนะคะก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวแล้วแต่เลยค่ะว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นนกที่เราคิดว่ามันสวยนะคะอันนี้ซูมเอานะคะก็คือแบบคือจะนกนางนวลนกนางแอนหรือว่าคือเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันชื่อนกอะไรกันแน่แต่ว่ามันก็จะแบบสวยๆเยอะๆแบบนี้เลยวิวค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ใครที่ชอบทำกิจกรรมนะคะก็ตามนั้นเลยก็จะพายเรือคานูคายักอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าใครว่ายน้ำก็ได้แล้วแต่ตามชอบแล้วพอเราเดินขึ้นมานะคะก็จะแบบเป็นมุมที่เขาเหมือนกับนัดพบปะนะคะสังสรรค์ก็คือแล้วแต่ว่าก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นะคะก็เป็นจุดๆไปก็นัดรวมญาติกันอะไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้แบบไปรวมญาติอะไรหรอกค่ะก็คือไม่ได้ทานข้าวที่นั่นด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะทำบาร์บีคิวอะไรกันแบบนี้ด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่าญาติก็มาจากหลายบ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็มานัดเจอกันก็นั่งชมวิวแล้วก็พูดคุยกันตามประสานะคะหรือว่าถ้าใครมาเดียวจะมาแค่ตกปลามาชมวิวก็ได้เลยตามนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมแบบกลางแจ้งนะคะแบบนี้อีกด้วยเขาก็มีให้เช่านะคะก็เรือเช่าแบบนี้นะคะก็เป็นกลุ่มๆ ก็แล้วแต่กิจกรรมของวัยรุ่นนะคะก็ใครจะพกไปเองก็ได้นะคะหมายถึงว่าบางรถบางคันนะคะที่บางทีเราเห็นเวลาเขาขับผ่านเนี่ยเขาก็จะแบกเรือของเขาไปเองนะคะก็แล้วแต่ตามชอบใจเลยค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ